ยินดีต้อนรับเข้าสู่การประกวดมิสมีองค์ไทยแลนด์2022ค่ะประกวดมิสมีองค์2022ในปีนี้นั้นเป็นการประกวดสาวประเภท2มากความสามารถและสำหรับรางวัลในการประกวดในวันนี้นะคะนั่นก็คือ Gift for her จาก Is Cute Clinic มูลค่า 100,000 บาทและวันนี้พิมพ์ริพายไม่ได้มาคนเดียวค่ะยังมีกรรมการอีก2ท่านที่มาด้วยแต่ไม่อยากจะพูดชื่อนะคะดูเอาเองสวัสดีค่ะชื่อจันนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องแบบว่าแนะนำตัวอะไรมากเลยเพราะว่านั่งอยู่ตรงนี้นะคะ1คนกับอีก2ตัวนะคะที่เป็นร้อนในมาแดกเล่าเยอะเนี่ยปากมีกลิ่นสวัสดีค่ะชื่อพี่แอมนะคะเป็นผู้คร่ำวอร์ดในวงการนางงามมาประมาณ82ปีนะคะตั้งแต่รุ่นคุณย่าเลยนะคะส่วนวันนี้ก็ไม่ได้มาคนเดียวอย่างเช่นเคยใช่มากับสัตว์เลี้ยงอันนี้เป็นชิวาวากินเค็มกบวัฒนกระดานค่ะผิวหนูพอกแป้งเลอะเสื้อเหมือนแล้วลูกโถ่ไอ้สัตว์ใส่แขนยาวเหมือนคนแพ้สบู่ไอ้เหี้ยหนูซับหน้าให้พี่เอ็มหน่อยลูกหน้ามันมากวิ่งซับตัวเองลูกเพราะว่ากินเหล้ากินเบียร์เยอะไม่หลับไม่นอนแต่งหน้าไม่มีติดนะก็แดกกับกูเหมือนกันเลยไอ้เหี้ยสภาพหน้าเหมือนลิงเขียนคิ้วหนิโอ้ยตายเลยจ้าจ้วยตายจ้านี่ซิลิโคนใสไฟส่องตาบริจาคร่างกายติดซิลิโคนสำหรับเกณฑ์การตัดสินในวันนี้ไม่มีค่ะถ้าใครออกมาเลยล็อกไปเลยล็อกไปเลยและตอนนี้พบกับผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดเลยค่ะจีวรสีเขาเริ่มแปลกเขาไปทุกวันมึงไม่ได้จำถือศาสนาพุทธเหรอยี่เนี่ยนี่บอกเลยนะออกมาครบแล้วเนี่ยมีคำเดียวสั้นๆใครเนี่ยมีคำถามมาให้น้องๆเหมือนกันมาทำเฮียอะไรเนี่ยขอเชิญทุกท่านประจำที่ค่ะมึงว่าในนี้ใครแต่งตัวนานสุดเอาที่กูเห็นนะแต่งตัวนานไม่เท่าไหร่แล้วยี่เนี่ยเยี่ยวยากขออนุญาตเรียนเชิญผู้เข้าแข่งขันคนแรกแสดงความสามารถสะดุดตาอยู่นะพูดถึงเนาะหมายถึงแบบช่วงควยช่วงสะโพกมันริ้วอ่ะมีรูปแท่ง จะบอกรักใครก็อายหัวนมคนซื่อคนคมร้องดีหัวใจไม่กล้าบอกเขาเสียงเหมือนมึงหน้าเหมือนมึงเนี่ยรอนมอีกแล้วสิเราไม่ได้ฟังใจเรารอนมเศร้าเอาละดูดำคาใครขอบคุณค่ะหนูเหมือนนี่เอ็มตอนเด็กเลยอ่ะลูกไอ้เหี้ยเฮ้ยเพลงนี้ดังเฮ้ยตอนหน้าเหมือนดักรอมากเพลงนี้ดังเฮ้ยโอ้โหเต้นดีกว่าเจ้าของพี่ดอกเจ้าของเพลงเต้นเหมือนคนไปลงบ้าหมูเดี๋ยวไปฟังเสียงพวกคนเหี้ยคนบ้าเฮ้ยมันยังไม่ถึงท่อนไงมันยังไม่ถึงท่อนเงินแป๊บนึงพี่มันรีบหยิบควักมาเร็วจังเออเดี๋ยวมีนะเงินเปียกเลิศเฮ้ยเหมือนจริงเหรอเหมือนแป๊บนึงมีคนเป็นลมค่ะไม่ได้เต้นเซ็กซี่ว่ะเออหน้าเย็นพี่เอ็มควยแข็งแล้วเนี่ยไม่โอเคอีกเนาะโอเคอะไรแล้วโดนได้ชูลูกหน้าผมหุ่นเนี่ยเหมือนตอนที่เจ้าของเพลงออกเพลงใหม่ๆไม่มีใครจะรู้จักกูเข้าใจกูทุกตัวกูหรอกมึงอย่าพูดนะไอสัตว์อันนี้เป็นอันที่คอมเมนต์ของกูเหมือนตัวจริงเลอะเทอะเหมือนกันเลยแขนขาอะไรเงี้ยเหมือนและเยี่ยวแตกเหมือนกันด้วยนะเยี่ยวแตกเหมือนกันอันนี้เขาเยี่ยวหัวเตียงเยี่ยวส่งอะไรหาดูแล้วเฮียนี่ไม่เคยเก็บความลับได้เลยสวัสดีค่ะสไปซี่เอิร์ตี้ตีบันโยค่ะ
าในคอนเซ็ปต์พระอุ้มหมาชี้อุ้มแมวอันนี้โอเคนะล่ะเฮ้อเฮ้อเต้นท่องกับดีเอ็นจ้าเลยมีทุกอย่างเหลือแค่อย่างเดียวจังหวะอันนี้เป็นเพลงของหนูเลยเหรอลูกเหรอใช่ค่ะตาตาตาเนี่ยพี่ว่ามันดังยากมันต้องแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้หี่พ่อพูดอย่างเงี้ยแล้วรายการกูจะออกอากาศได้ไงมือโหนูเป็นกระเทยได้ไงลูกเป็นตั้งแต่3ขวบค่ะแต่หนูเป็นกระเทยตอน3ขวบเพื่อนพี่ค่ะ3ขวบเหมือนกันเป็นกะหรี่นี่ไงหี่ไงพักขวบเนี่ยตอนนี้ก็คือมีเพลงด้วยกันเลยอ๋อเป็นเพลงของหนูเองค่ะนี่ยังไม่ได้เป็นศิลปินอ๋อมาเล่น MV แต่ก็ร้องเพลงได้เหมือนกันอย่านะคะอย่านะคะพี่ขอมากแค่นี้อันนี้ไม่ได้เรียกร้องค่ะอีสัตว์แหมแหมเอาก็สมาร์ทดีเด็กตัวแค่นี้มีความมีเพลงด้วยมีค่ายด้วยสมาร์ทดีเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันปินเตอร์ปรินาไกรทองแห่วันนี้ดิฉันจะขออนุญาตให้ทุกท่านง่วงนะง่วงนะดูความสามารถพิเศษของดิฉันซึ่งคุณเอมสามารถนำไปใช้ได้เพราะดิฉันจะให้ทุกท่านนั้นฟังการร้องเพลงแบบหลบลิขสิทธิ์พร้อมกันแล้วใช่ไหมคะค่ะโอเคค่ะตรวจสุขภาพบ้างนะจะเป็นลมเหรอหรืออ๋อแอคติ้งเปลี่ยนยินนี่ใครที่ฉันมันแม้แต่ถึงนะรู้ว่าฉันไม่เคยใจสวยแทนเลยนะคืออีกได้ทุกอย่างไม่ต้องเปิดซาวก็ได้ฟังเฮียนี่คนเดียวไอ้เฮียนี่หาไงหาแดกง่ายเออหาแดกง่ายแล้วตอนนี้กูเดินไปเยี่ยวได้เลยใช่ปะเฮ้ยอ๋ออย่าอันนี้มาในบทเพลงอะไรคะเนี่ยยังจะถามเอาเหี้ยอะไรเหี้ยก็เพลงเหรอนัทนัทเซลค่ะที่เจ้าของ MV ที่เขาทำ MV เหมือนวัดธรรมกายอย่างนู้นทำให้ดูหน่อยได้ไหมพี่ให้ทุกคนมาบูชาเขาแล้วพี่เขาก็ลอยไปสลีมเป็นแบบอิจฉาอิจฉาพี่อิจฉาแต่สิ่งเดียวเลยที่หนูเลือกมาผิดคือเพลงด้วยนักร้องเก่าเขาก็ทำมันไม่ได้ดีเลยแล้วพอหนูมาทำมันดูไม่ใช่ฮะว่าไม่ดีใช่ครับว่าเหี้ยลงไปอีกคือแบบจริงๆอ่ะมันผิดที่หนูเลือกเพลงเลือกเพลงดี10คะแนนให้รางวัลพิเศษ20คะแนนบวกเพิ่มโอนเข้าบัญชี 500,000 บาทส่งเสียยันแก่ให้เงินเดือนประจำเดือนละ 350,000 ประกันสังคมออกรถเบนซ์ให้ 1,000 ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะถ้าใครโกหกขอให้มีอันเป็นไปขอให้ไม่ตายดีไปเลยขอให้ไม่ตายดีไปเลยดีกว่าออกไปเหมือนเลยนะเอาจริงเหมือนเลยเป็นเลยเหมือนอนันดาไม่เหมือนอีพิมกูว่าวันนี้ทุกคืนในฝันก็ยังคงละเมอคิดไปเองว่าเอาป้ายมาให้น้องตรงนี้ก็ได้จะได้มองของเขาหนูมองเธอได้ด้วยมองเธอด้วยเขินนะร้องผิดอ่ะมันก็นานแล้วนะที่เธอออกจากชีวิตฉันไปแต่ทำไมไม่ได้จะใจสักทีไม่สองลบคำว่ารักจากใจฉันทีเจอหนาลูกกี้ปกติหนูเป็นคนร้องลูกทุ่งเลยใช่ไหมปกติหนูเป็นคนร้องลูกทุ่งเลยค่ะหนูคิดว่าหนูร้องเพลงอะไรเพราะสุดเตือนกันนะแม่สวรรค์บ้านนาไปลองเมืองฟ้าอะไรอย่างพี่กุ้งเนี่ยเจอพี่จิ้งหรีดนานยังพันเชยลูกกี้จริงๆอ่ะลูกกี้เป็นคนร้องเพลงเพราะมากมากเลยแต่พี่อยากให้แบบให้หนูมีมั่นใจมั่นความมั่นใจแล้วก็อินเนอร์ความเป็นธรรมชาติยิ่งกว่านี้ยังมีความขวยเขินอยู่เออใช่ตามันไม่สู้คนอ่ะในโลกมึงลองเอาป้ายมานี่สิเนี่ยพอป้ายมาเดี๋ยวมึงดูในโลกสิลูกอ่ะนายหนูป้ายอยู่ตรงนี้นั่นหนูอินเนอร์หนูมาเต็มๆดิไปบอกใจตัวเองดังๆให้มันลืมสักทีนั่นไงเห็นไหมผิดที่ป้ายลูกป้ายดีกว่าเมื่อกี้ดีกว่าเมื่อกี้ผิดที่ป้ายลูกป้ายนี้ดีแล้วถ้าได้รางวัลหนูจะไปทำสัญญกรรมอะไรที่คลินิกนี้คะ
ทำหน้าก็คือฉีดให้หน้าแบบเล็กลงฉีดโบท็อกแต่หนูอย่าฉีดฟิลเลอร์นะลูกเพราะพี่นั่งข้างเพื่อนมันจะมีกลิ่นโอ้โหไอ้เหี้ยหน้าเหม็นฟิลเลอร์หน้าเหม็นเหม็นฟิลเลอร์ไหนลองเอารอนเปียกออกสิลูกออกไงอ่ะไหนดูสิเอาละก้มอีกลูกก้มอีกทะเลาะกันอีกทะเลาะกันอีกไอ้เหี้ยเอื้อโทรมาด่าอีกเออถ้าออกเนี่ยเพราะว่าน้องเขาจะดีขึ้นไงดูสิเห็นไหมหน้าสิดีกว่าเฮ้ยดีกว่าอีนี่ได้คะแนนเป็นกระเทยปลอมหรือเปล่าอันนี้เป็นตะคิวไหมน้องดูเก่งไปน้องดูเป็นตะคิวเป่าแซกเหรอวะมึงกูไม่เคยเห็นกระเทยเป่าแซกปกติกูไม่ค่อยเป่าหรอกปกติดูดชอบดูดบ้างค่ะแต่ว่าเป่าแซกดีกว่าทำไมถึงชอบอ่ะมึงกูว่าต้องไปเคยโดนเย็ดในวงโยสักอย่างนึงแล้วก็เป็นแม่วนใหม่จริงเนี่ยเชื่อกูเชื่อกูไอ้เอมาผ่าสมองก็มาอยากเป็นลูกควยเลยตอนนี้ควยนี่หนุ่มยางมาหย่องฟังแล้วไม่มีสมองให้มันรันไม่มีเลยนะมีแต่น้ำเชื้อจริงๆแล้วของมึงปอดมาเป็นไรก็ควยหิบเหมือนกันของกูอ่ะผ่ามามีแต่ปัญหาเดี๋ยวจะปล่อยเพลงนี้ให้ฟังค่ะเป็นเพลงถนัดเลยว้าไงกำลังไปโอเคเอาสิหยอกใครเขาอยู่วะอีกอย่างกูพี่คนหยอกจบยังอ่ะพวกเราจบแล้วเว้ยเพื่อนจบแล้วมีคำถามเดียวเลยที่จะบอกทำตามสัญญากี่ปีแล้วลูกเคยพี่ไม่เคยเห็นแบบกระเทยแต่งหญิงจริงๆที่แบบว่าเป่าแซกอะไรเงี้ยแล้วเราก็ถ้าหนูเนี่ยจะเอาออกอ่ะต้องหนูทำเองได้แต่ถ้าเกิดจะเอาเข้าเนี่ยพี่แนะนำให้เป็นสาวเพื่อนพี่จริงๆถ้าจะเอาเข้าเนี่ยหนูจะเอาเลยไม่ได้หนูต้องเริ่มเลี้ยงแต่โคนแซกไม่ใช่โอ้ยเอาเข้าปากคือกินให้มันอ้วนขึ้นลูกกินมันอ้วนขึ้นหน่อยมันพร้อมสาบานไม่ได้พูดถึงควยเลยเรื่องน้องเป็นยังไงดีใจที่มางานบวชลูกชายฉันงานลูกชายฉันบวชนี่ลูกชายฉันบวชเนี่ยงานรักจะบวชดีใจพี่พี่ทุกคนที่มีงานลูกชายฉันพี่พี่ดอกก็เป็นสาวสวยแจ๋วแล้วนั่งนั่งนิ่งเลยเอิร์ดเก็บควยหน่อยลูกมันกินนะทั้งเงียบอย่างเงี้ยควยเด็กเราก็เงียบไปหมดแซกมาแซกมาลูกแซกตามเลยแซกเป่าตามเลยลูกพ่อนางแม่นางอยู่ไหนไปละมาลำสวยนะกูว่าเขาน่าจะเรียนมาใช่เขามีทักษะใช่ไหมเขามีทักษะเนาะสวัสดีค่ะดิฉันปัจจุบันกำลังเป็นครูนาฏศิลป์สอนที่โรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรีค่ะมาสุดกระเทยพร้อมไหมพร้อมสามสี่กระเทย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 รวมกันวันเลยเที่ยวกระเทยคนเดียวมานั่งเล่าเปียวจริงใจถามคำเดียวนะคะไอ้ได้ผัวแล้วเนี่ยกระเท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 ยเที่ยวอะไรนะถามคำเดียวเลยนะคิดว่าเทปนี้ออกไปอ่ะนักเรียนจะไล่ขึ้นชื่อว่ากระเทยปุ๊บเราเห็นแล้วเราอารมณ์ดีหมดเห็นแล้วชื่นใจอ่ะเห็นแล้วมันยิ้มมันมีแต่ความสนุกสนานเนาะอินเนอร์นั่นเออนี่ก็ชอบมองพวกเธออะไรอย่างกันนี่รู้สึกพวกเขาเป็นผู้ชายค่ะมึงเป็นผู้ชายมึงมากับกูค่ะกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะเป็นผู้ชายขอแต่งเย็ดค่ะจริงจริงมึงเดี๋ยวให้ดูลายเลยแล้วตอนแรกคิดว่าจะส่งหน้ามาอีดอกส่งรูปคุยมาแล้วมึงส่งเย็ดกันมาส่งติพูดดิตอนแรกคิดว่าจอดำไม่ใช่ผีกูค่ะเหี้ยมาก
ที่หนูมาหนูก็แสดงตัวตนว่าหนูเป็นครูหนูก็อยากจะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับครูที่เป็น LGBT เอาเลยลูกอ่ะพูดเลยที่แบบว่ายังไม่กล้าที่จะเปิดตัวหรือว่ายังไม่กล้าทำอะไรสุดแบบหนูก็วันนี้หนูขอมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆครูที่เป็นแบบชาวเราก็ขอให้ยึดมั่นในความเป็นตัวของตัวเราต่อไปและทำหน้าที่สอนนักเรียนของเราต่อไปค่ะอันนี้เป็นรอบตอบคำถามแล้วกูเหมือนเป็นพิธีกรเองเลยอีเหี้ยนี่อึนไปหมดแล้วก็พูดไปสิคำถามคนแรกของคุณเบนซ์ค่ะเบนซี่คำถามยาวนิดนึงนะคะถ้าเพื่อนสนิทชายแท้ของคุณกำลังคิดสั้นกระโดดตึกเพราะเสียใจยังหนักจากการโดนแฟนสาวหักอกคุณจะปลอบและเกลี้ยกล่อมเพื่อนของคุณอย่างไรก็ขอตอบเลยแล้วกันนะคะไอ้จ๊ะกูเองเบนลูกประสีจำได้แล้วนะจะบอกว่าผู้หญิงมันไม่ได้มีคนเดียวในโลกมึงไม่มีผู้หญิงมึงมีเพื่อนอย่างกูผู้หญิงไม่ตายก็หาใหม่ได้แล้วกูบอกไว้เลยถ้าผู้หญิงมึงหาไม่ได้มึงยังมีกูนะจ๊ะดีแต่พอไอ้จ๊ะได้ยินคำนั้นปุ๊บยังมีกูปุ๊บกระโดดเลยกระโดดทันทีถ้าคุณสามารถสิงร่างคนอื่นได้คุณจะไปสิงร่างใครและจะบังคับให้เขาทำอะไรก็คงจะเป็นใหม่ดาวิกาค่ะสิ่งที่จะทำก็คือหนูจะใช้เรือนร่างให้เปลืองที่สุดกระเทยมันชอบเพ้อเจ้อเนาะเป็นไรเรื่องเปลือยเนาะเหมือนมึงอีดอกจินตนาการอีดอกอ่ะคนต่อไปค่ะคำถามนะคะลูกถ้าหนุ่มที่คุณชอบอยู่ทีมฟุตบอลโรงเรียนคุณจะทำอย่างไรให้เขามาจีบคุณเอาเงินฟาดหัวเลยค่ะเด็กมันดู TikTok เยอะนะเดี๋ยวนี้จินตนาการจินตนาการมันล้ำเลิศมึงแม่ของปอดแต่ฟ้ามีตาให้ดูเหรอใช้เงินเลยเหรอลูกใช้เงินเลยค่ะเงินเท่านั้นแต่ถ้าเราทุ่มไปมากค่ะสุดท้ายแล้วก็เราทุ่มเทเขาทุ่มทิ้งค่ะเอ๊ะไม่ใช่ก็พี่ก็อ่อนไหวเยี่ยนี่ดึงดราม่าเฉยเลยจ้ะอ่อนไหวดีๆก็อ่อนไหวคนต่อไปขอเชิญปรินเตอร์จ้าถ้าคุณได้เป็นผู้นำประเทศของคุณเองคุณจะใช้ชื่อประเทศของคุณว่าอะไรและจงบอกนโยบายหลักของประเทศคุณมา75ข้อเยอะไป3ข้อพอลูกดิฉันขอใช้ประเทศของดิฉันว่าปลายุทแลนด์ค่ะและนโยบายของดิฉันใช้ชื่อว่าจันโอชาจันคือจันจะรวยค่ะทุกวันจันเราจะมีการสอนอาชีพในทุกๆวันจันเวลา6โมงเอาเวลา6โมงตามสัญญาเลยนะคะไม่มึงฟังอะไรไปเยี่ยวก่อนนะไม่ไงตั้งเลยตั้งใจฟังหยอกไม่ไปเยี่ยวก่อนไม่ได้ตั้งใจฟังนี่คำอกกำลังบอกว่าแกว่าขอให้รอดตายโอเคไปเขามาแล้วลูกพ่อหนูมารับแล้วนั่งรถกองทิพย์กลับบ้านเลยอีดองพ่อกับแม่คือตำรวจนำมาคนต่อไปเชิญค่ะเป็นคำถามที่ยากสุดๆตั้งสติดีๆนะคะถ้าพ่อแม่ของคุณขอร้องให้แต่งงานกับผู้หญิงคุณจะทำยังไงคะหนูก็จะไปวิ่งไปกรี๊ดค่ะดับแรกกรี๊ด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 ยังไงคะกรี๊ดยังไงคะเอาเงียบเงียบเลยค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงนะคะหนูก็อยากจะสานฝันให้พ่อแม่แล้วกันค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นการแบบทดแทนบุญคุณแล้วกันก็แต่งงานได้ตอนนี้มันลื่นล้มทางเพศแล้วใช่ไหมมันก็คบกันได้ใช่เมื่อกี้พี่เอ็มจะให้หนูไอ้นี่เลยค่ะเออโหกูอีกแล้วเอื้อโดนเย็นแต่หัวเทสเลยกูรู้เรื่องเลยนะกูต้องนั่งมองนั่งคอยเตือนแต่เดี๋ยวกูเตือนให้โอเคนี่ก็ส่งกูเย็นกรรมการมั่งนี่พนักงานจะมาอมกูให้กูมั่งนั่นในขณะที่แต่งหนูคิดว่าหนูจะต้องมีเพื่อนชายอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าจะรักเมียคนเดียวเลยกูทำเพื่อมึงไว้เลยคุณมีเมียแยะมึงชอบเพศผู้หญิงมีไหมต้องมีไหมคุณชอบก็ต้องมีต้องมีบ้างเนาะใช่ไอ้มองใหญ่หรือมีบ้างไม่มองกูเลยมองมึงเดียวดีเนาะเปียออกไม่นั้นเดินไปกระเด้าแล้วนะเมื่อกี้ไอ้สัสเบบี้ยกระดับของมึงเนี่ยน่าจะไปออนทั้งช่อง3ช่อง7ให้คนดูไปนะให้มันงงไปเลยต่อไป
คนต่อไปนะคะน้องโลมาค่ะเราสร้อยมันใหญ่มากเหมือนแซกโซโฟนเลยไม่ใช่ค่ะแซกโซโฟนนึกว่าเครื่องมันจะทำไม่ใช่สร้อยเหี้ยเมื่อคุณต้องไปงานวันเกิดเพื่อนสาวคนสนิทของคุณและเมื่อถึงงานคุณพบว่าชายหนุ่มที่เพื่อนสนิทของคุณพามาแนะนำเป็นชายที่เคยมีอะไรหากันปะคำถามที่อาจจะยาวแล้วขนาดนี้ยาวไม่อีดอกเป็นชายที่คุณเคยมีอะไรด้วยและยังไม่พอเพื่อนสนิทคนนั้นตอนนี้คบอยู่กับเพื่อนสาวคุณคุณจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงคะก่อนอื่นนะไม่ใช่ถามพี่เอมค่ะตอบไอ้เหี้ยเนี่ยเขาชอบเป็นอย่างนี้นะคนบางคนก็คิดว่าจริงอ่ะยังไงมึงเข้ารอบไปป่ะไปทำเพื่อก่อนอื่นนะคะแนะนำนะคะให้เลิกยุ่งกับผู้ชายแนะนำทำเหี้ยอะไรไม่ตอบถามดอกไม่ต้องแนะนำกูไอ้ที่ไปร้องค่าตัวไม่ได้จะเอานะไม่ได้จะเอาไปแล้วได้ผู้ชายและนี่กูจะเมานะมึงก็ชอบส่งข้อให้เพื่อนโอ้โหมึงเพื่อนไงชอบทำบุญทำอะไรและนี่กูจะบอกนะชลบุรีเนี่ยนะเดินทาง2ชั่วโมงใช่ป่ะไม่กลับบ้านอีพิมพ์ในคอนเสิร์ตเสร็จอ่ะนอนและวันนี้ไม่ได้ขับรถนะมีคนขับรถตู้ไปมึงว่าไปไหนกล้องจับไม่ทันนะจับไม่ทันรวมเลยดิรวมเลยจอและพิมก็ต้องคอยเตือนเพื่อนตลอดเวลาเรื่องพวกนี้แต่สัญญากับประชาชนทุกคนคนไทยทุกคนนะคะสัญญากับใครนะสัญญากับคนไทยทุกคนว่าจะพยายามช่วยเหลือให้เพื่อนออกมาจากความคิดผิดๆแบบนี้งั้นเอานี้คนไทยทุกคน SMS มาเลยใครเคยเย็นกับกูบ้างโอ้ยอดวิวเยอะเลยดิโอ้มึงพวกมึงเหมือนมาไปแข่งรับเชิญมึงกูโดนอยู่คนเดียวมาสุดท้ายค่ะคุณโตโต้ค่ะถ้าแฟนของคุณกลับบ้าน 3-4 วันคุณจะใช้ช่วงเวลานั้นตอนกลางวันที่จบจากคอนเสิร์ตเนี่ยไปเจอกิ๊กไหมคำถามหนูแล้วครับคำถามหนูแล้วครับอีดอกมันไปแล้วสักกิ๊กว่าไงนะตอนนี้ขอด้วยเฮียมึงนี่มันแก้ไม่หายนะนิสัยเนี่ยฉันบอกต้องบอกต้องเตือนต้องไม่เฮียอะไรกูบอกมึงกี่ทีแล้วมึงอย่าทำอย่าทำสงสารเขาแต่พนมนี้ดีนะถ้าแบบพูดสักครั้งเอานอนได้เลยโหนกระแสจะไปเอาคนนั้นเรือคนนั้นจะไปเอาคนนี้ก็มันสนุกป่ะก็ใช่ไงบ้างนี่นี่แหละคนดอกทองเขาคุยกันดูไว้โถคำถามในฐานะที่คุณเป็นสาวประเภท2สัญชาติไทยคุณอยากจะบอกอะไรกับโลกใบนี้ It's do in the of in the world yeah my game yeah ถ้ายากไม่ต้องตอบแล้วเขาบอกยากแบบเย็นก็อยากจะขอบคุณโลกใบนี้ค่ะที่ทำให้เกิดผักผลไม้และนมโรงเรียนเพื่อที่จะได้ให้ทุกคนได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอะโรคยาปรมัตถ์ลาเลยผู้ใดมีเมียเป็นกระเทยผู้นั้นดีเลิศประเสริฐตีคอคุณต่อจากนี้ขอให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพูดคุยกันเพื่อลงความเห็นว่าใครจะเป็นผู้ชนะขอประชุมกันแป๊บนึงนะคะมึงกูหิวมึงกินไม่หมูกระทะเจ้าเสร็จแล้วไปบ้านเย็นหวานไปบ้านเย็นเออเอาเจ้าใหม่ไม่เราสั่งมากินที่บ้านแล้วขอบคุณมูลเส้นกับพวกมูลเส้นนี่อย่างอื่นไม่ค่อยเท่าไรพริกทอดไม่ต้องออกมาแล้วช่วยเอาหน่อยหมดอายุมึงเคี้ยวตอนจบอ่ะจะร้องให้ร้องเคี้ยวพริกจะร้องเคี้ยวพริกเอ็มยังไงเนี่ยเออไปกินมั้งเดี๋ยวสั่งเลยจะเสร็จแล้วสั่งเออสั่งกลับไปมึงไปรถขายมึงเอาไม่กวนรถมึงเลยเออไปรถเราไปรถยี่ปอยมึงก็ไปกับมึงกูนั่งรถยี่ปอยมาเออมึงไปกูได้มาได้ผู้ชนะแล้วนะคะโอเคมาฝากถึงพวกกูรูที่รีแคปนางงามด้วยนะคะก็อย่าดราม่าให้มากเพราะว่าเราเลือกจากความสามารถจริงๆน้องๆผู้เข้าประกวดทุกท่านนะคะจับมือกันมือเปียกมากค่ะแม่จับมือกันมือเปียกใช่ไหมเปียกไปจับคุยกันเลยและนิ่งไม่ใช่เหี้ยอะไรหรอกลืมแล้วต้องพูดอะไรต่อสั่งเล่นลอยแล้วนะตอนนี้ไอ้เหี้ยลอยแล้วนะผู้ชนะในการแข่งขันมิส
องอะไรนะนี่อะไรอ่ะมีฟิวไทยแลนด์2022เฮียเติมเงินไม่จัดและผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเพียงหนึ่งเดียวที่จะได้กิฟต์วอยเชอร์ทำศัลยกรรมทั้งตัวและหน้ามูลค่า 100,000 บาทที่ Kiss Cute Clinic มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นค่ะกุชชี่อันนั้นเยี่ยวหรือเปล่าลูกมึงอย่าเรียกชื่อน้องเขาคิดว่าเขามองดอกมึงเรียกชื่อเขาคิดว่าเขาเข้ารอบเลยพี่สงสัยเฉยได้แกโอ้ยเชื่อถือทุกคนเลยกรรมการและเงินรางวัลด้วยอีก 10,000 บาทค่ะเห็นเลยค่ะฟังกันแบบเห็นค่ะให้ไปเลยค่ะขอบคุณค่ะและเราก็ได้มิสมีองค์2022เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับปีนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะร้องถ่ายแล้วค่ะก็ไหนคะก็ไหนคะอันเดินนะเดินน้ำมือขาด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 เหรอคะขาดขาดยังขาดละค่ะบ้านนี้ขวายอยู่บ้านนี้อ่ะสภาพอีกูสวยคนเดียวในนี้บอกเลยพ่อแม่ว่าจะไปทางไหนก็แยกกันไปหมดแล้ว